ใช่ใช่พูดแล้วไม่ได้แก่ใหม่แล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วคะอันนี้ไม่เล่นทำเฉยก็ทนายก็ทนายว่าเราอยู่มันมีเรื่องมันไม่เคยโทรศัพท์มาขอโทษหรือว่ามาเจอมาขอโทษอะไรมา 2-3 ชั่วโมงก่อนเห็นแบบว่ายังเล่าประวัติเชียวประวัติตัวเองลงอินสตาแกรมอ๋อก็พอดีมันมีคนมาดูถูกเราอะไรเราก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตเรามาเป็นมายังไงซึ่งในความรู้สึกของเราเราประสบความสำเร็จมาตั้งแต่อายุ18-19แล้วถูกต้องไหมครับมันก็อยากสอนให้พวกที่เขาอ่านในแฟนคลับให้พวกให้เขารู้ว่าเราไม่ได้มาจากตระกูลที่รวยหรือว่าคาบท้อนเงินช้อนทองมาเรามาจากลำบากมาก่อนเลยซึ่งเขาคงไม่มีเงินเลยแล้วก็อยากจะเล่าประสบการณ์ให้เขาฟังว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าจะมาดูถูกกันจะมาเปรียบเทียบอะไรมันไม่ใช่เพราะว่าคนเรามันเกิดมาไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับแต่เป็นคนเหมือนกันไงเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาให้กับแฟนๆคลับเราฟังแล้วก็น้องๆฟังกันว่าต้องสู้นะคนเราถ้าลำบากเคยลำบากมาก่อนเนี่ยมันก็ต้องสู้กันสู้กันเป็นชาวเน็ตมาว่าเราใน IG หรือว่าเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนในวงการนี่แหละมาว่าดูถูกเราเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้ซึ่งมันเปรียบกันไม่ได้ถ้าพี่ก็เลยพูดว่าถ้าสมมติถ้าเทียบกันจริงๆกับพี่ประสบความสำเร็จกับพวกเขามาก่อนตั้งแต่20-30ปีมาแล้วไม่มีใครไหนบอกเลยไม่ได้อยากรู้เลยนักแสดงพิธีกรหรือเป็นใครหลายคนแบบพวกที่ทำงานอย่างนี้แหละเราบอกเลยว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตอนอายุ19นะครับแล้วพี่ก็เริ่มเป็นผู้กำกับตอนอายุ26-27ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จมาตลอดเราก็เลยอยากเล่าให้ฟังว่าเราไม่ได้มาจากชีวิตที่สบายเราลำบากมาต่อสู้มาเราถึงมีวันนี้ได้ครับผมอันนี้เข้าหูเรายังไงพี่ไปได้ยินหรือใครมาอ๋อเขาเปรียบเทียบเวลามีหนังเรื่องนู้นออกมาหนังเรื่องนี้มาแล้วเอาของเราไปเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันลายเซ็นใครก็ลายเซ็นมันนะฮะมันไม่ใช่ว่าคนนู้นดีกว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้กระจอกกว่ามันไม่ใช่มันก็เป็นสไตล์เราใครทำในวงการบันเทิงตอนนี้ใครที่ทำหนังถึง50เรื่องมาที่กำกับหนังมา50เรื่องจะ50เรื่องแล้วบ้างแล้วก็รางวัลก็ได้มาหมดแล้วไม่เคยได้มันเป็นแบบความโกรธหรือน้อยใจไม่ได้โกรธน้อยใจเราแค่อธิบายเฉยๆเราถ้าเราโกรธป่านนี้เราอยู่ไม่ได้หรอกเพราะคนมันมาบูลลี่เราเยอะมากแต่เราเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วเราเป็นคนที่ช่างมันเราถึงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ถ้าพูดถึงพจน์อานนท์นี่โดนบูลลี่เยอะมากใช่ไหมแต่เราก็อยู่ได้เราไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่ายิ่งบูลลี่เรายิ่งต้องเอาชนะให้ได้มันก็เลยมีความสุขไม่ได้เครียดฮะพอพูดถึงเรื่องหนังอะไรเงี้ยคนจะชอบแบบว่าอยู่ดีก็ดึงเราเข้าไปเกี่ยวทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะมีหนังเรื่องอะไรก็เราเข้าไปเกี่ยวไม่เป็นไรเราดังคนรู้จักถึงได้พูดถึงอย่างเช่นหนังมารีฟิเซนก็เอาหอจะแตกไปใส่แล้วก็ขอบคุณเพราะว่าเขาคิดถึงเราก็ถึงเอาเราไปใส่เราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเราดังไงเพราะว่าไม่ว่าจะมีหนังเรื่องอะไรชอบเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งเราก็ยินดีนะครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่รู้จักเราเขาคงไม่พูดถึงเราถ้าเขาไม่คิดถึงเราเขาคงไม่พูดถึงเราครับผมเหมือนต่อให้หนังเราประสบความสำเร็จสร้างรายได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่คนก็จะมักจะมองว่าทำหนังแบบไม่เป็นไรเนาะเพราะเรามาสายนี้อยู่แล้วสายแมสอยู่แล้วสายแบบว่าสายแบบสายให้คนด่าไม่เป็นไรเราชินนะฮะต่อให้พี่พูดถึงคนที่เขาไม่ชอบพี่อคติกับพี่ต่อให้พี่ไปได้รางวัลออสการ์มาเขาก็บอกว่าไม่ดีไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ดีตลอดเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราอยู่ได้เพราะ2เบอร์2ขาของเราเองแล้วก็อยู่ที่ได้ที่ผลงานไม่งั้นเราไม่อยู่ถึงขนาดนี้มาเรียกง่ายๆคือ30ปีแล้วเราอยู่วงการบันเทิงมามันเป็นเพราะผลงานของเราด้วยนะยังไงแฟนคลับคนไหนหรือว่าน้องๆคนไหนที่เห็นเราเป็นไอดอลเห็นเราเป็นหน้าเรียนแบบก็เอาสิ่งดีๆไปเรียนแบบนะครับเราก็มีสิ่งดีๆอยู่บ้างนะเราอาจจะเป็นคนตรงเราอาจจะเป็นคนพูดจาผงผางแต่ในส่วนลึกเราเป็นคนดีครับครับผมโอ้ยยอมรับได้ตั้งแต่แรกแล้วน้องคิดดูพี่ทำหนังเรื่องแรกพ.ศ. 3637ก็โดนบูลลี่มาแล้วแต่สมัยก่อนมันไม่มีคำว่าบูลลี่ไงมันมีแต่คำว่าวิจารณ์มีแต่คำว่าด่าอะไรเงี้ยเราก็อยู่ได้เราอยู่ได้มาโดยไม่สนใจอะไรเลยถ้าเป็นคนอื่นก็ฆ่าตัวตายไปแล้วนะเพราะเราไม่สนใจไงเพราะเราไม่สนใจเราอยู่ด้วยผลงานของเราแล้วเราอยู่ได้ด้วยขาของเราแขนของเราเราจะไปสนใจชาวบ้านทำไมในเมื่อเราทำมาหากินให้กับตัวเราเองอีกคนพูดก็ให้มันพูดไปมันก่อนที่มันจะพูดว่าคนอื่นเนี่ยมันต้องดูตัวเองก่อนว่ามันทำแบบเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไอ้พวกบูลลี่นี่
โอ้กลายเป็นเรื่องกระจิบจิ๊บจ้อยกันง่อยกันแงกอะไรของพี่ไปแล้วแบบไม่ได้ใส่ใจครับผมไม่เกิดแน่นอนครับบอกเลยน้องๆที่โดนบูลลี่หรือว่าใครที่คิดเป็นโรคซึมเศร้ากำลังคิดสั้นคิดอะไรบอกเลยอย่าไปสนใจนะฮะเพราะว่าเราก็อยู่ของเราไปนะฮะเพราะว่าคนที่สมมติเราคิดสั้นไปอย่างเงี้ยคนที่เสียใจที่สุดก็พ่อแม่ของเราแล้วจะบอกให้เลยว่าใครทำให้พ่อแม่เสียใจเนี่ยตกนรกทั้งเป็นเลยเพราะว่าพ่อแม่นี่สูงสุดแล้วนะฮะอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจคิดดีๆไม่ต้องไปสนใจใครจะด่าใครจะว่าอะไรช่างมันดูพี่พจน์เป็นตัวอย่างโดนมาเยอะไม่ว่าจะอะไรก็โดนมาเยอะยังอยู่ได้ทุกวันนี้เลยนะฮะพอเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามาใส่ตัวพี่ก็ยังไม่แคร์ไม่สนใจครับผมติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ